กาฬหลวงร้อยปีมหากาพย์มหากาฬคนต่างถิ่นมักเรียนรู้รวดเร็วว่ากาฬหมายถึงตลาดก่อนจะรู้จักคำพื้นเมืองคำอื่นตามมาชื่อเป็นทางการของกาฬหลวงคือตลาดวโรรสเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดคัมภีร์ท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง Lonely Planet เอาไปอวดสายตาสาวกมาแล้วกว่า20ปีเว็บไซต์ระดับโลกอย่างวิกิแมปมีแผนที่กาฬหลวงราอยู่แต่กาฬหลวงไม่ใช่กาฬเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือคนในเมืองเชียงใหม่เท่านั้นหากแต่เป็นกาฬสำหรับคนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงด้วยว่านอกจากจะมีอาหารพื้นเมืองของฝากของที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อหาแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งค้าส่งสินค้าประดานนักท่องเที่ยวมักเรียกรถแดงหรือรถสองแถวให้ไปส่งกาฬหลวงซื้อน้ำพริกหนุ่มไส้ถั่วหมูทอดแคบหมูไปฝากญาติมิตรแม้จะมีที่อื่นขายเป็นเกลื่อนกระทั่งในห้างสรรพสินค้าหรูแต่จะได้อารมณ์ความรู้สึกม่วนงานกับวันเก่าๆเท่ากับซื้อที่กาฬหลวงนั้นไม่มีกาฬหลวงนั้นชื่อเป็นทางการคือตลาดวโรรสเอามาจากชื่ออดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ที่เรียกว่ากาฬหลวงจึงยังไม่แน่นักว่าชาวบ้านเก่าก่อนจะหมายถึงกาฬหรือตลาดอันใหญ่โตหรือหมายถึงตลาดที่เป็นของเจ้าหลวงก่อนการสร้างทางรถไฟสายเหนือถึงเชียงใหม่ในรัชกาลที่5การค้าทางเรือที่อาศัยแม่น้ำปิงเป็นหลักเจริญเติบโตอย่างมากเมืองขยายมาริมแม่น้ำปิงทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกกลุ่มพ่อค้าจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการค้าบริเวณริมน้ำเกิดชุมชนวัดเกตการามของชาวจีนเป็นชุมชนจีนยุคแรกอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตกการขยายตัวครั้งใหญ่ทำให้มีความต้องการใช้พื้นที่เพื่อการค้าเพิ่มขึ้นเจ้านายฝ่ายเหนือคนสำคัญขณะนั้นคือพระราชายาเจ้าดารารัศมีได้รับข้อเสนอให้ย้ายกู่อัดเจ้านายเชียงใหม่ซึ่งเคยเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำปิงออกไปเพื่อใช้พื้นที่โดยรอบทำการค้าเจ้าดารารัศมีให้สร้างกาฬขึ้นในพุทธศักราช2453ด้วยทุน 1,800 รูปีที่กู้มาจากพระคลังข้างที่แบ่งออกเป็น 2,500 หุ้นกระจายให้แก่เจ้านายเชื้อสายเพื่อให้มีรายได้คาดว่าขณะที่มีการปรับพื้นที่ชาวบ้านที่เริ่มค้าขายในบริเวณนั้นต้องโยกย้ายไปหาที่ขายอื่นชั่วคราวและคงได้ยึดเอาแนวต้นลำไยริมแม่น้ำปิงเป็นที่มั่นจนต่อมาก็กลายเป็นกาฬต้นลำไยหรือตลาดต้นลำไยติดกับกาฬหลวงหลังจากเจ้าดารารัศมีสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2476เจ้าแก้วนวรัตน์ตั้งบริษัทขึ้นมาจัดการบริหารกาฬหลวงชื่อบริษัทเชียงใหม่พาณิชย์จำกัดเป็นบริษัทของเจ้านายในสกุลณเชียงใหม่ตลอดมาจนถึงเมื่อเกิดสงครามเอเชียอาคเนเจ้านายบางรายโอนขายหุ้นบางส่วนให้ห้างหุ้นส่วนอนุสารเชียงใหม่ของหลวงอนุสารสุนทรเพื่อให้เข้าไปช่วยพัฒนาและบริหารงานเมื่อสงครามสิ้นสุดผู้ถือหุ้นมอบให้ศาสตราจารย์อันนิมานเหมินลูกหลานหลวงอนุสารสุนทรนั่นเองออกแบบและสร้างกาฬหลวงกับกาฬต้นลำไยให้เป็นตลาดเต็มรูปแบบและทันสมัยเริ่มเปิดตลาดชมใหม่ในปีพุทธศักราช2492 13 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2511เกิดไฟไหม้ใหญ่ทำให้ทั้งสองตลาดวอดวายเกือบทั้งหมดถือเป็นการสิ้นสุดของกาฬหลวงยุคแรกเจ้านายสกุลณเชียงใหม่ไม่ประสงค์จะลงทุนต่อจึงโอนขายหุ้นทั้งหมดให้ห้างหุ้นส่วนอนุสารเชียงใหม่และบริษัทอนุสารจำกัดซึ่งก็ได้ศาสตราจารย์อันออกแบบตลาดขึ้นใหม่โดยทำเป็นตลาดแนวสูงเพื่อใช้พื้นที่คุ้มค่าสูงสุดกาฬหลวงใหม่ถูกออกแบบให้ตรงกลางโปร่งโล่งมีโครงหลังคาแบบฟันเลื่อยเปิดรับแสงสว่างเต็มที่และระบายอากาศได้ดีเดินในกาฬหลวงจึงไม่รู้สึกร้อนอุดกู้หรืออับเหม็นตัวอาคารมี3ชั้นมีชั้นใต้ดินและชั้นลอยมีแผงทั้งหมดกว่า500แผงกาฬหลวงยุคใหม่เปิดเป็นทางการในวันที่19มีนาคม2515กาฬใหม่นี้ก้าวหน้าไปถึงขั้นมีบันไดเลื่อนด้วยนับเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยยุคนั้นนับถึงวันนี้กาฬหลวงมีอายุกว่า100ปีคนเชียงใหม่ทั้งคนค้าขายในกาฬคนซื้อและคนรักกาฬพากันเฉลิมฉลองวันที่กาฬมีอายุครบ100ปีในปีพุทธศักราช2554
ตลอดเวลาหลายเดือนต่อเนื่องเวลา100ปีผ่านไปกาดหลวงยังคงอยู่คู่กับคนเชียงใหม่มิใช่เป็นเพียงพื้นที่สำหรับซื้อขายสินค้าเท่านั้นแต่ในกาดแห่งนี้ชีวิตผู้คนสืบทอดต่อเนื่องกันมากว่า100ปีกาดหลวงจึงเป็นมหากาดที่มีมหากาพย์ที่น่าสนใจควรรับรู้ร่วมกันกันนิกาเพชรแก้วรายงาน